ือให้กับน้องเบฟอีกทีนึงค่ะสวัสดีครับค่ะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะก็ดิฉันนะคะบุญญานุชบุญบำรุงทรัพย์นะคะหรือว่าบุ๋มนะคะเป็นพิธีกรสำหรับงานคืนนี้ค่ะครับผมธนพลเป็นจงคุณนะครับน้องน้องครับขอแนะนำตัวหน่อยน้องชื่ออะไรครับเบฟครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ6ขวบครับแล้วได้ซ้อมไวโอลินเพลงนี้มากี่นานขนาดไหนครับ5ครั้งครับ5ครั้งแล้วดูนี่หนูมากวันนี้หนูมากับใครครับมากับมามี่ครับใครเป็นมามี่หนูครับใครเป็นมามี่หนูครับไม่รู้ไม่รู้ดิฉันเองค่ะเป็นแม่เขาค่ะก็ขอบคุณน้องมากนะครับค่ะขอบคุณแม่มากนะคะเชิญมาเชิญลงครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับสำหรับคุณแบมครับตอนนี้เราก็ขอเชิญคุณเพชรนะครับขึ้นมาบนเวทีมาเปิดงานของเราค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญคุณเพชรกับมือให้เพชรอีกทีนึงค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนที่งานในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเพชรตั้งใจมากๆที่จะจัดคอนเสิร์ตบทเพลงของพ่อนะคะเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะก็รู้สึกดีใจมากที่คนฝ่าฟันทั้งอากาศทั้งรถติดมาที่นี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพชรอีกทีนึงค่ะก็อยากให้เพชรเล่าที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่างานคืนนี้มันเริ่มมาจากอะไรอะคะคือเพชรก็ทำงานที่โมฆะเนี่ยมาประมาณ4ปีกว่าๆแล้วก็เพิ่งตัดสินใจลาออกเพื่อไปรับราชการนะคะก็รู้สึกผูกพันกับที่นี่ที่นี่เป็นที่ที่สวยงามแล้วก็อยากจะจัดคอนเสิร์ตมาหลายครั้งมากเราก็ไม่มีโอกาสสักทีก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตบทเพลงของพ่อเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะกับความพระปรีชาสามารถในด้านบทเพลงของท่านนะคะแล้วก็เห็นว่างานนี้ค่ะมีการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตใช่มั้ยคะใช่ได้จากการรายได้ทั้งหมดจะไปโมนิธิสายใจไทยอะค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ซื้อบัตรมาก็จะได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะคะค่ะก็ระหว่างงานที่เราสามารถบริจาคได้เพิ่มได้ค่ะสามารถบริจาคได้ค่ะบริจาคตรงไหนคะบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาขอบคุณนะคะแล้วก็มีพ่อแม่เดี๋ยวแนะนำเนาะค่ะพ่อแม่น้องๆขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวแนะนำเชิญศิลปินอีกท่านนึงขึ้นมาเลยนะคะในคืนนี้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเพชรจะมีการร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญเชิญศิลปินอีกท่านนึงเลยค่ะเสียงตบมือให้กับคุณน้ำค่ะเพลงไกลนิดนึงนะคะอันนี้คือศิลปินก็กันเองเท่านั้นนะคะเป็นลูกหลานเราเป็นคนกันเองหมดอะค่ะงานนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำครับเขาขอแนะนำแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำเพลงด้วยที่จะร้องคืนนี้ครับได้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำกันกุณาปัญญากิตินันนะคะน้ำ AF 11ค่ะวันนี้เนี่ยบทเพลงที่จะนำมาร้องกันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะส่วนในช่วงพาร์ทแรกที่เราจะได้ฟังกันเนี่ยก็ได้มีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาในหลายๆบทเพลงนะคะแล้วก็รวมถึงบทเพลงที่คนไทยเรานะคะที่รักในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของท่านยกย่องถึงความบุญคุณของท่านที่มีต่อเราทุกคนซึ่งเพลงแรกที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Still on My Mind นะคะที่เป็นมีความสำคัญยังไงคะเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประพันธ์เนื้อร้องเองเพลงแรกค่ะก็เลยอยากนำมาร้องกันค่ะค่ะโอเคได้เวลาแล้วนะคะเราไม่ดีเลยแล้วพี่บุ๋มเราขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพชรและน้ำอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะ
to the day you were so so hot นะคะนอกจากเพลง Still on My Mind นะคะที่พี่เพชรเลือกมาก็ยังมีอีกเพลงนึงที่เป็นเพลงช้านะคะก็คือเพลงแสงเดือนนั่นเองนะคะคุณเพชรก็จะต้องอยู่กับน้องนาไปอีกหนึ่งเพลงนะคะมาฟังบทเพลงพอๆกันดีกว่าค่ะแสงจันทรา
นอาจจะแอบเห็นว่าเด็กๆสองคนน่ารักมากแขกรับเชิญตัวเล็กๆของเรานะคะตอนนี้ก็ไม่สามารถยั้งใจตัวเองอยู่ได้แล้วอยากจะออกมาร้องเพลงกันบ้างแล้วอ่ะไหนๆก็ทนไม่ไหวแล้วเด็กๆเชิญเลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะก็ยังจะมีเกสอีกขอเสียงปรบมือให้น้องๆหน่อยนะคะมาแนะนำตัวเองค่ะค่ะวันนี้เพชรก็ได้ชวนน้องๆมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะคะก็อยากให้แต่ละคนแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะชื่อธนัชยาตรีสนิทเกษมค่ะชื่อเล่นชื่อบิวอายุ15ปีอยู่โรงเรียนสาธิตประทุมวันค่ะสวัสดีค่ะชื่อปรางศินีวีระวันค่ะชื่อเล่นชื่อปรางอายุ13ค่ะอยู่สาธิตจุฬาค่ะสวัสดีครับคิดธนชัยเป็นจรพกุลครับตอนนี้เรียนจบแล้วครับสวัสดีค่ะชื่อเมธิกาสุริชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเมนิอายุ12ปีอยู่โชสปรีค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมนิชาธิรัชยะค่ะชื่อเล่นชื่อโมเนยอายุ14ปีอยู่โชสปรีค่ะสุดยอดมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะมาขับร้องบทเพลงให้กับทุกๆท่านได้ฟังนะคะอันนี้หนูขออนุญาตมองไปทางนู้นค่ะขอโทษนะคะค่ะก็บทเพลงนี้ไม่ใช่บทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแต่เป็นอีกบทเพลงนึงที่มีความหมายมากๆกับเพชรแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะเพราะเราตั้งใจกันซ้อมมากเพลงนี้เนี่ยชื่อว่าในหลวงของแผ่นดินนะคะเจ้าหัวท่ามกลางคน
ทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงกันในวันนี้นะคะและนอกจากเด็กๆทุกคนแล้วนะคะเราก็ยังมีแขกรับเชิญอีกนะคะตัวเล็กอีกที่จะมาจอยเราวันนี้ค่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พิเศษเพราะว่าทุกคนเนี่ยซ้อมกันมาหนักมากแต่ว่าใช่ค่ะพี่เพชรพี่แอบสปอยเล็กๆแล้วนะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพชรโพสไปในInstagram เพชรสปอยนิดนึงทุกคนซ้อมกันหนักมากแล้วก็ตั้งใจมากทุกคนนะคะก็ขอบคุณน้องๆมากเลยแล้วขอเชิญตัวเล็กอีก2ตัวน้องตัวเล็กอีก2ตัวสองคนสิตัวเล็กอีก2คนขึ้นมาค่ะแล้วก็พี่บิ๊กนะคะแล้วเพชรกับน้ำจะเป็นคนช่วยกันร้องนะคะเย็นนะคะเราใช้ท่าเต้นจากหนังเรื่องพรจากฟ้าค่ะก็เชิญชมเลยค่ะทีนึงค่ะ
ียงดังแค่นี้เหรอคะก็สำหรับโชว์นี้ค่ะก็บุ๋มได้มีโอกาสอยู่ในการซ้อมของนักแสดงนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนตั้งใจซ้อมมากแล้วก็มีเวลาซ้อมเพียงแค่3 อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะ3 อาทิตย์เราซ้อมอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่ได้ซ้อมทุกวันนะคะค่ะก็ในโชว์นี้ค่ะก็มีนักแสดงนะคะค่ะคนนี้ยังไม่นับตัวเองเลยใช่นะคะเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงนะคะหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรเจนนิสค่ะอยู่เคทูโรงเรียนอะไรลูกบางกอกพัฒนาพ่อแม่หนูมาไหมครับวันนี้มาค่ะพ่อชื่ออะไรลูกโอเคแล้วหนูอะครับตกลงหนูมากับใครครับมากับหมามี่ค่ะใครเป็นหมามี่หนูครับไม่รู้แล้วหนูมากับใครครับวันนี้หมามี่ครับมีมาคนเดียวเองเหรอครับมีอีกไม่ใช่เหรอครับป้า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 หนูชื่ออะไรครับหนูเรียนโรงเรียนอะไรครับเรียนอยู่ค่ะหนูนะครับแล้วหนูล่ะครับหนูอยู่หนูชื่ออะไรครับหนูชื่อบิ๊กครับหนูเรียนโรงเรียนอะไรครับเรียนจบมานานแล้วครับโอเคค่ะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของช่วงอะไรคะจบพาร์ทหนึ่งของเราการแสดงของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเบรก20 นาทีค่ะระหว่างการเบรกอะค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะสามารถหิวน้ำก็สามารถซื้อเครื่องดื่มนะคะรับประทานได้บริเวณหน้างานนะคะใช่ครับแล้ววันนี้นะคะเราทุกๆคนก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะโดยเฉพาะพี่บิ๊กเลยทำงานหนักมากเลยนะคะดูแบบว่าเป็นพิธีกรด้วยเป็นหัวหน้าเดอะแก๊งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แอบดูมาว่าเด็กๆแบบอยู่เวิร์คฮาร์ดมากเลยใช่เด็กแบบอยากมาซ้อมทุกวันเลยนะคะพี่เพชรก็บอกว่าจัดให้ได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะคะที่มาดูกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่ให้น้องๆขึ้นมาแสดงร่วมกันในวันนี้ด้วยแล้วก็ที่เมื่อกี้ค่ะเพชรได้พูดตอนเปิดโชว์ไว้นะคะว่าวันนี้จะมีการรับเงินบริจาคนะคะตอนนี้เราได้เงินบริจาคมาแล้วนะคะค่ะยอดเงินนะคะณปัจจุบันนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านร่วมกันบริจาคนะคะเป็นยอดเงินทั้งหมด 187,700 บาทค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะและตอนนี้นะเราก็เหล่านักแสดงตัวน้อยๆต้องขอลงไปพักก่อนเพราะว่าเมื่อกี้กินแรงเยอะมากเลยหลวงลูกหมดสังเกตเพชรนะคะเพชรไม่เหงื่อแตกโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจอกัน20 ทีครับหนูไม่ลงเจนิสค่ะเจนิสมองกล้องค่ะ
มือมาหน้าเนี่ยมือลงมาไหนจะได้ยิ้มด้วยลูกI'm gonna go get some more.